ใช่ทำอย่างเงี้ยประชดย่าใช่ไหมเปล่าค่ะวันนี้ระบนน่ะเขารายงานหมดแล้วว่าเราเนี่ยไปทำขายหน้าแขกเขาเมื่อคืนเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปสองคนแม่ลูกนี่ขี้ฟ้องจังเลยมาต้องไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาตัวเองอะทำให้ดีซะก่อนวันนี้ระบนเขาก็แปลกใจว่าเราเนี่ยไปหัดกินเหล้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ทราบค่ะไม่ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกไปเอานิสัยไอ้กุ้ยนั่นมาสิไม่ต้องมามองย่าหรอกย่าน่ะผิดหวังเรามากนะรู้ไหมเป็นอะไรอ่ะนี่ๆไปห้องน้ำเลยไปอย่ามาทำเลอะเทอะที่นี่นะไงลูกไปก่อคดีอะไรเอาไว้เมื่อคืนเนี่ยเมาค่ะพ่อคะทำไมพ่อไม่ว่าลิสาล่ะคะจะหัดทำเป้กับเขาสักหน่อยก็ทำไม่รอดดูสิหน้าเสียวเป็นไก่ต้มจ้ะลูกนั่งลงพ่อคะนี่แม่เขียนจดหมายมาอีกหรือเปล่าคะเปล่าหรอกหายเงียบไปเมื่อคืนลิสาฝันถึงแม่ค่ะฝันว่าแม่มาพร้อมกับดอกทิวลิปช่อใหญ่เหมือนกับว่าแม่ตามเรามาถึงที่นี่แล้วพ่อว่าจริงไหมคะเราไปเห็นสวนดอกทิวลิปก็สิถึงได้เก็บมาฝันเป็นตัวเป็นป่าแบบนี้เอาละยังไงพ่อจะพยายามติดต่อแม่เขาให้ได้แล้วก็จะชวนเขามาเที่ยวที่นี สวัสดีครับลิสาเดี๋ยวเราไปนั่งรถได้เงินดีไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทานแพนเค้กที่ร้านเดวิดแอนด์โกลิแอธดีไหมครับไม่ค่ะฉันอยากกลับบ้านก็ได้ครับเชิญครับผมเชิญถือไหมกับคุณว่ามาสิครับคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงได้กินเหล้าเมาเมื่อคืนวานไม่ทราบสิครับคุณน่ะทราบดีแต่ทำเป็นไม่สนใจคุณรู้ว่าฉันไม่เคยชอบคุณแถมรำคาญคุณซะด้วยซ้ำคุณก็ยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันสักทีแล้วแถมยังให้คุณย่ามาบังคับฉันอีกก็ผมชอบคุณเนี่ยแล้วเขาบอกตามตรงนะครับ
ว่าตอนนี้ผมรักคุณถ้าผมไม่เข้าทางคุณย่าผมก็ไม่มีทางเข้าถึงตัวคุณได้โดยใช้วิธีการบังคับอย่างนั้นน่ะเหรอฉันขอร้องอ่ะเลิกยุ่งกับฉันสักทียังไงฉันก็ไม่มีวันชอบคุณได้หรอกเสียเวลาคุณเปล่าๆแล้วคงจะมีผู้หญิงดีๆที่พร้อมจะเป็นแฟนกับคุณอีกเยอะไปเพื่ออะไรเหรอครับเพื่อที่คุณจะได้กลับไปหาไอ้ไม้เหรอครับอย่าใช้คำว่ากลับนะฉันก็ยังคบกับไม้อยู่นี่ทำไมอ่ะไอ้ไม้มีอะไรดีกับผมงั้นเหรอเพราะว่าคุณชอบความกระจอกของมันเขาเป็นสุภาพบุรุษซึ่งคุณไม่มีลิสาลิสาโอ๊ยเจ็บนะดีสิรู้จักเจ็บซะบ้างผมไม่มีวันเลิกราจากคุณหรอกผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาเป็นของผมผมจะบอกอะไรคุณให้นะยิ่งคุณเกลียดผมเท่าไหร่เนี่ยผมยิ่งชอบเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆยิ่งยากยิ่งมีราคาปล่อยนะฉันเจ็บผมชอบนะเวลาเห็นคุณเจ็บเนี่ยยิ่งเวลาที่คุณเจ็บผมไม่ได้เจอไอ้ไม้ด้วยก็สะใจผมดีนักคุณเสียแล้วฝันถึงแม่ค่ะฝันว่าแม่มาพร้อมกับดอกทิวลิปช่อใหญ่เหมือนกับว่าแม่ตามเรามาถึงที่นี่แล้วคิดอะไรอยู่เหรอคะคุณจะเชื่อไหมล่ะครับผมกำลังคิดถึงคุณอยู่ในทางดีหรือว่าร้ายริสาฝันถึงคุณอีกแล้วแกฝันว่าคุณเอาดอกทิวลิปมาให้แกรับสื่อจากคุณได้แกรู้สึกว่าคุณมาหาแกถึงที่นี่แล้วริสาที่ฉันเชิญคุณมาพบที่นี่เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เรื่องลิสานั่นแหละค่ะฉันไปพบไม้มาแล้วมาริสาผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณแล้วนะเกี่ยวสิคะมันต้องเกี่ยวตราบใดที่ลิสาเป็นลูกของฉันนะวริศคุณไม่สนใจเลยเหรอว่าคุณแม่คุณกำลังจับลิสาให้กับนายคณิตทั้งที่ไม่ได้รักกันมันยังเป็นอนาคตอีกไกลแล้วลิสาก็ยังเรียนอยู่ผมว่าคุณอย่ากังวลเกินไปเลยนะแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้เหรอไอ้เรื่องอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคุณอนันต์แล้วก็ฉันอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้กับรุ่นลูกเลยค่ะ